สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเย็นๆค่ำๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของแมนซิตี้นะครับไม่ได้จัดให้มานานพอสมควรนะครับก็วันนี้นะครับเลยจัดให้ก่อนนะครับ วันนี้ต้องเสดงความดีกับแมนซิตี้นะครับเมื่อประมาณ4-5ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็สามารถที่ปิดดีลยอสโกกัลเดโอได้นะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเข้ารายการก่อนนะครับเรื่องราวของเกมเรื่องราวของรายละเอียดหลายเรื่องนะครับไลน์อัพสว่วนเพื่อนตัวจริงนะครับอรอบอเกมคอมมูนิตี้ชิลพรุ่งนี้บอลจะเริ่มแล้วนะครับก็เรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสร แมนเชสเตอร์ซิตี้กันในค่ำคืนนี้กันนะครับขขาวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของการซื้อขายนักเตะนะครับอันดับแรกนะครับแมนซิตี้เนี่ยเป็นสโมสรที่ร่ำรวยและการที่เขาคว้า3แชมป์นั่นก็บอกอะไรเราเยอะมากนะครับว่าเขาเป็นทีมที่ดีที่สุดในยุโรปนะครับทีนี้เป๊ปกาเดโอล่านะครับ ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าการที่แมนซิตี้จะเซ็นสัญญากับนักเตสะสักคนหนึ่งเนี่ยโหยากมากเลยเป๊ปกล่าวว่าทุกครั้งที่เราจะเซ็นสัญญากับใครก็ตามนะครับเราจะถูกบวกเพิ่มไปอีก1 0บถึงสิล้านปอนด์มันเหมือนภาษีนะครับเหมือนว่าซิตี้จะซื้อใครคุณจะต้องเสียภาษี1 0บถึงสิล้านปอนด์ก่อนเลยความหมายนะครับก็คือตอนเนี้ย ตลาดนักเตะนะครับจะหมดในวันที่1กันยายนเข้าวันที่2กันยายนตามเวลาบ้านเรานะมันเป็นมันมันหมดวันที่1อะนะครับเวลา5ทุ่มะนะครับทีนี้ในการที่แมนซิตี้อ่ะเขาใช้คำว่าซื้อแพงกว่าเขาในขณนะดเดียวกัน,นทีมอื่นจะซื้อแมนซิตี้อ่ะซื้อนักเตะของแมนซิตี้อ่ะจะซื้อราคาถูกแต่พอเราจะซื้อนักเตะรายอื่นมักจะถูกบีบราคาให้สูงขึ้น อย่างเดิวของยอสโกกาดิโอก็เช่นกันนะครับนักเตะบางคนเนี่ยดูเหมือนว่าจะเข้าสู่ช่วงเวลาสุดท้ายละแต่อย่างไรก็ตามนะครับเป๊ปก็ยอมรับเนะว่าการหานักเตะที่เอามาแทนที่นักเตะที่ออกไปอย่างพวกริยัตมาเลสนะครับแล้วก็พวกอ,อะไรนะอีคายุคุดากักานเะน่ะเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากเลยเพราะว่าค่าตัวนักเตะแพงเหลือเกินนะครับก็ อย่างที่ผมบอกไปนะครับซิตี้เป็นทีมที่มีเงินนะนะครับมันไม่ใช่ปัญหาหรอกโกลด์ไฟแนนซ์เชลตงหากที่คือปัญหาเขาคุมหมดครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับแมนซิตี้จะซื้อใครอะ่ะต้องบวก10ถึง20ล้านเลยแหละครับประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราของยอสโกักดีโอกันนะครับก็ปิดดีลนะครับยอสโกกล่าวว่าผมฝันมาตลอดว่าสักวันหนึ่งเนี่ยจะได้เล่นในอังกฤษ นี่เป็นวันที่เหลือเชื่อสำหรับผมละใครก็ตามนะครับที่เห็นแมนซิตี้ในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนี่คือทีมที่ดีสุดในโลกยอสโกชูเซ้อนะครับหมายเลข24เซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่นะครับทีนี้ถ้าเกิดเทียบ10อันดับนะครับยอสโกอยู่อันดับที่เท่าไหร่ตอนแรกจะเป็น4ตีโลกใหม่แต่ไม่ใช่การต่อรองราคาเป็นเรื่องสำคัญนะครับอันดับแรกนะครับตามภาพนะครับ อันดับหนึ่งนะครับนะักกองหลังที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกคือแฮร์รี่แม็กไวนะครับอันดับ2คือยอสโกนะครับเจล้านปอนด์นะและตามมาด้วยฟานได้นะครับแล้วก็ตามมาด้วยโฟฟอน่านะครับแล้วก็ลิอาลิอาเออร์เนเดสนะครับแล้วก็เป็นเดอลิกแล้วก็เป็นดีอาร์สแล้วก็มาเป็นอ่าใครเนี่ยทำไมเป็นเดอลิกสองอันละอ๋อเดอลิกตอนไปอยู่กับยูเวนตุสกับเดอลิกมาอยู่กับบาเยอร์มิเนก แพงทั้งคู่แต่คนเดียวกันนะครับแล้วก็ฮักกับคาคิมี่แล้วก็เป็นเจ้าคาเซโร่นะครับนี่คือ10อันดับกองหลังน่าจะชื่อซ้ํา2คนนะครับก็คือเป็นคนเดียวกันนะครับทีนี้ในการที่แมซิตี้เนี่ยประกาศคว้าตัวยอสโกนี่มีผลมากเลยนะครับเพราะว่าการเซ็นสัญญาของยอสโกเนี่ยจบที่7 8ล้านปอนด์นะครับแล้วก็90ล้านยูโรนี้นะครับเป็นอันดับ2ยอสโกเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่เซ็นสัญญากับแมซิตี้ถึง5ปีเลยนะครับ อันที่จริงแล้วเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าการได้มาอยู่ที่แมนซิตี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่พิเศษมากสำหรับผมและครอบครัวการได้มีโอกาสร่วมงานกับเป๊ปกาเดโอล่ามันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่น่าอัศจรรย์มากผมรู้ว่าผมเนี่ยยังไม่ได้พิสูจน์ความสำเร็จอะไรหรอกแต่เกมของผมเนี่ยแน่นอนผมได้โค้ชที่ดีทีสุดในโลกในโลกฟุตบอลการได้การได้มาอยู่กับมเตโอคูาิต จะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นผมต้องการช่วยให้แมนซิตี้ประสบความสำเร็จในฤดูกาลนี้และที่แน่ๆนะครับเขาเองนะครับเล่นให้กับไรซิกเปทั้งหมด87นัดนะครับทำไป5ประตู3แอสซิสเล่นทุกนาทีกับทีมชาติโครเอเชียฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็เป็นกองหลังที่ยอดเยี่ยมคือบทสรุปสำคัญของยอสโกคือความสุขผมได้มีความสุขนะครับในการมาอยู่ที่นี่ ในส่วนของอผู้นวยการฟุตบอลขอ,อติกี้เบอร์กิสตายนะครับเบอร์กิสตายเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วแมนซิตี้เนี่ยมีความสุขเช่นกันที่ได้ยอสโกมาเราเขาเป็นผู้เล่นที่เราดูอย่างใกล้ชิดเลยแล้วก็มีคุณลักษณะยอดเยี่ยมถือว่าเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับในขณะที่คนอื่นๆนะครับเขาก็บอกกันว่ายอสโกเนี่ยเป็นกองหลังที่มีคุณสมบัติ ที่มีอะไรมากมายเลยแหละนะครับแม้กระทั่งเป๊ปก็ยังก็ยังพูดไว้นะครับว่านี่คือผู้เล่นอายุน้อยที่คือทําได้สําเร็จเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับคือบางอย่างเนี่ยต้องพิสูจน์ในสนามนะครับยังไม่จบนะครับวันนี้ผมตามบทความของยอร์สโก้มากันแบบเต็มๆนะครับพูดถึงค่าเหนื่อยเนี่ยแน่นอนครับแมนซิตี้ก็เสนอค่าเหนื่อยแบบสมเหตุสมผลนะแต่ว่าค่าเหนื่อยเนี่ยไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าได้รับกี่ปอนด์ต่อสัปดาห์ นะครับก็มันไม่ใช่ปัญหาหรอกเดี๋ยวเขาดูฝีมือเขาละกันนะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้สำหรับเรื่องราวของยอ s c สโกกาดิโอนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจอห์นสโตนนะครับวันนี้จอห์นสโตนเนี่ยได้ออกมาพูดถึงเบเดโดซีวานะครับตอนแรกผมก็งงไงเฮ้เบเดโดซีวาเขาเพิ่งเลิกเล่นไปใช่ไหมเนี่ยแต่ทีนี้เนี่ยเขาพูดถึงปี2020คือเขาอ่านหนังสือที่อยู่ในล็อกเกอร์ เขาจอสโตนกับเปเนโรซิวาเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันมากในเกมฟุตบอลนะครับแล้วเขาเลือกเล่นเมื่อไม่กี่ไม่กี่สัปดาห์เองเลอกเล่นตอนอายุ37นะครับช่วยให้เรียวโซซิเดตเนี่ยผ่านเข้าสู่พื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกทีนี้สโตนได้อ่านหนังสือว่าเขาเล่าอย่างนี้ครับเดวิดได้ทิ้งหนังสือฉบับเล็กๆเ,เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการคว้าชแชมป์ของทีมชาติสเปนคือเขาบอกว่าการคว้าชแชมป์ทำยังไงอะไรเงี้ย และเขาก็บอกไว้ว่าเขาอยากให้ทีมชาติสเปนเนี่ยคว้าชแชมป์ฟุตบอลโลกสักสองสมัยสัก2สมัย,ก,มยก็ถ้าทําได้จริงนะและมิตรภาพของ2คนนี้ดีมากสุดท้ายพอไอ้อ่านหนังสือนี้ปุ๊บนะครับมันก็ได้แรงบันดาลใจไงแล้วเขาเองเนี่ยก็ใช้แบบเดียวกับเดวิดนี่แหละที่พาที่สามารถคว้าชแชมป์ฟุตบอลโลกได้ก็คือการทุ่มเทในการเล่นนั่แหละนะครับตามวิธีตามวิธี แน่นอนครับพูดไปแบบตรงๆเนี่ยเขาคืออัจฉริยะตัวของอตัวของดาวิสีบาร์ใช่ไหมดาดาวิสีบาร์ไปอาเมรแกะจอนสโตนเองนะครับที่สำคัญเนี่ยในค่ำคืนที่อิสตันบูลเนี่ยเป็นค่ำคืนที่ยิ่งใหญ่มากเขาทุ่มสุดตัวทุ่มสุดตัวสุดๆเลยนะครับแล้วก็ สิ่งที่ได้อ่านจากหนังสือเล่มนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข้อคิดที่ดีมากนี่นะครับการอ่านหนังสือ,อมันถึงการอ่านหนังสือของบางเรื่องอย่างเช่นอะไรนะอ,อย่างเช่นคนรวยทํางานที่สําเร็จอะไรอย่างเงี้ยครับโดยใช้เวลาน้อยๆอ,อะไรเงี้ยนะครับลองอ่านดูเนาะมันทําให้เราเนี่ยได้ข้อคิดเยอะนะบบอักฟุตบอลก็เช่นกันนะเขาก็จะมีแนวคิดว่าวิธีการที่ทําให้ทีมคว้าชแชมป์หรือการคว้าชแชมป์มันทําอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ย จอนรู้ไหมว่าจอร์โตนได้อะไรก่อนครีนชีตต้องมาอันดับหนึ่งนะครับคือไม่เสียประตูไงก็คือชนะแน่นอนถ้ายิงประตูได้นะครับบทเรียนประมาณนี้สำหรับเรื่องราวของเดบิซิวาที่มอบให้กับจอร์โตนนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเบเนโดซิวากันนะครับจริงๆอะ่ะโอ้โหบาร์เซโลนาเนี่ยกำลังจีบเบเนโดอยู่เลยนะครับแล้วก็ทีมจากซาอุดีอาระเบียเนี่ยเบเนโดปฏิเสธไปละ แต่ทีนี้เรื่องราม,มันไม่จบสิเพราะว่าบาร์เซโลนาเนี่ยกำลังเร่งดีลนี้นะครับหลังจากที่อุสมานเดเมเล่เนี่ยไปอยู่กับปารีสแซงแแมงประเด็นสำคัญคือบาร์เซโลนาเนี่ยเพิ่มความพยายามมากๆเลยที่จะปิดดีลนี้ให้ได้แต่อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ง่ายนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยนะครับจะย้ายออกจากแมนซิตี้คือคือจอร์ล,ลโปต้ากับอารามิี่นะครับผอ,อกีฬาเนี่ยรวมถึงเดโกะ พยายามคุยกับเบเดโดให้บรรลุข,ข้อตกลงและเป๊ะก็รู้รู้จักกันดีนะครับเป๊ปก็เลยบอกว่าบาร์ซ่าเนี่ยยื่นข้อเสนอมาเฮะเอาให้มันเหมาะสมอะแล้วเขาจะขายไปคือเป๊ปก็พูดอย่างนี้เลยแหละนะครับเป๊ปพูดเลยอยากได้ก็เอาไปเลยและทีนี้เนี่ยใช้เงินเท่าไหร่ประมาณ43ล้านปอนด์ประมาณ43ล้านปอนด์เบเดโดซิวานี่นะแต่ว่าแมนซิตีอ่ะอยากจะ ขอค่าตัวเพิ่มมากกว่านี้น่าจะประมาณ60-70ล้านยูโรอ่ะเบเดโรซิวาต้องราคามากกว่านั้นเขาก็ต่อรองราคาเป๊ปก็เลยใช้คำว่าให้ยื่นข้อเสนอในซัมเมอร์นี้เลยแต่ต้องเป็นข้อเสนอที่เหมาะสมเท่านั้นยื่นราคาถูกไม่ได้เราจะไม่ทำธุรกิจด้วยอะไรประมาณนี้นะครับสรุปนะครับเบเดโรซิวาเองนะครับก็มีโอกาสที่จะย้ายทีมสูงมากเพราะเจ้าตัวต้องการไปบาเซลนาเป็นต้นทุน เป็นต้นทุนเลยแหละนะครับใช้คำนี้เลยก็รอดูกันนะครับว่าการย้ายทีมของเบรนโดซิบาจะจบจริงหรือเปล่ารอดูกันนะครับาเรมาต่อที่เรื่องราวของ Foreignverse นะครับนี่คือตำแหน่งที่จะมาแทานที่ริยัตมานเลสนะครับ Foreignverse เป็นอัจฉริยะนะมีข่าวกับหลายทีมมากๆ Foreignverse เนี่ยนะครับอายุ20ปีกองกลางของไบเออร์ลูคูเซนนะครับ วันนี้นะครับเป็นข่าวว่าแมนซิตี้จะทุ่มเงินนะครับ f o r i n v e r s ในสื่อต่างประเทศรายงานว่าจริงๆแล้วนะครับแมนซิตี้ต้องการเซ็นสัญญากับนักเตะที่จะต้องมาเล่นในตำแหน่งของริยัดมาเลดมีหลายคนมากแต่ออลิเซ่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่าออลิเซ่เนี่ยมีคู่แข่งหลายทีเหมือนกันออลิเซ่เป็นทางเลือกแต่วันนี้แมนซิตี้อาจจะเลือกฟอร์เรนเวิร์สเนี่ยเล่นให้กับ อาเลเวอร์คูเซนไปทั้งหมด103นัดยิงไป23ประตู30แอสซิสเป็นลักษณะเดียวกับแบบฉบับเบเนโดอาเหมือนกับเบเดโดซิวาเลยเล่นเอาง่ายๆเหมือนเดวินซิวาด้วยคือเป็นคนที่ทำแอสซิสเก่งนะครับนั่นก็หมายความว่าแมนซิตี้จะต้องทุ่มเงินเยอะหน่อยเพราะว่าเบเดโดอารตัวของฟอร์ดินเวิร์สเนี่ยมีสัญญาถึงปี2027ค่าตัวสูงแน่นอนนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณโอ้โหน่าจะ ในสื่อต่างประเทศเขาไม่ได้บอกราคานะครับแต่ผมก็ไม่อยากจะพูดคือเขาเขียนไว้ว่า88ล้านปอนด์88ล้านปอนด์นี่มัน100ยร้ล้านปอนด์เลยร้อล้านยูโรเลยนะเขาเขียนเลยว่า88ล้านปอนด์ไบ o อ c โลคจะปล่อย For Inverse เดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับเพราะว่าดีลนี้ไม่ธรรมดาเพราะสัญญาเหลือถึง3ปีไงไม่ขายก็ไม่ได้เหนื่อยนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเรื่องราวของใครเนี่ยโอ้โหเขามีการพูดถึงเรื่องราวของเป๊ปอ่ะฟังเป๊ปบ,บ่นั้งไหมไม่ใช่บ่นหรอกเป๊ปบ,บ,บอกว่าวันนี้อาร์เซนอลเนี่ยเป็นทีมอีกระดับหนึ่งไปละเป๊ปยอมรับว่าเกมชาคอมมูนิตี้ชิวอ่ะ,อะถือว่าเป็นการลองทีมสําคัญเลยนะอาร์เซนอลเนี่ยนะครับพยายามที่จะเอาชนะแมนซิตี้ และเขาเซ็นสัญญามาทั้ง3ดิลเนี่ยเป็นดิลที่ยอดเยี่ยมมากเป๊ปยอมรับในช่วง11เ,เดือนเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยกลายเป็นทีมที่น่าสนใจมากและอย่างหนึ่งเนี่ยเขาไม่ค่อยเสียผู้เล่นสําคัญออกไปในขณะที่แมนซิตี้เนี่ยได้มาเตโอโคซิตมาแล้วก็เสียกุนโอกันไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับรูปแบบการอุ่นเครื่องอะไรก็เป็นส่วนหนึ่งของเกมแต่เป๊ปก็ยอมรับว่า ไม่คือมันก็ไม่ง่ายหรอกที่แมนซิตี้จะทําได้เหมือนฤดูกาลที่แล้วนะครับถ้าไม่เสริมทัพดีๆนะครับก็รอดูกันเป็นเสียงสะท้อนก่อนเกมไงที่อาร์เซนอลกับแมนซิตี้ต้องเจอกันนะครับที่เวมบรีนะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้เป็นเรื่องราวของเป๊ปนะครับหมดไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องราวของแมนซิตี้ที่เกี่ยวกับดีลเกี่ยวกับเป๊ปนะครับคราวนี้มาที่โปรแกรมนะครับโปรแกรมการแข่งขันของแมนซิตี้นะครับว่า พรุ่งนี้นะครับสี่ทุ่มนะครับคอมมูนิ y ตี้ชิลมาแล้วนะครับอาร์ซอลจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับส่วนโปรแกรมนะครับในในวันเสาร์นะครับวันเสาร์หน้าเสาร์ที่เท่าไหร่นะสิใช่ไหมก็จะเป็นจะเป็นเบอร์รี่เจอกับแมนซิตี้นะครับการเปิดเปิดสนามไปบุกปเยือนเขาก่อนเนาะและหลังจากนั้นนะครับก็จะมียูฟานะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับยูฟาซูเปอร์คัพแมนซิตี้จะต้องเล่นนะครับในวันพฤหัสที่17นะครับ มีเวลาพัก5วันเจอกับเซบียานะครับแล้วก็แล้วก็กลับมาเล่นเจอกับนิวคาสเซิลเล่นในบ้านนะครับแล้วก็บุกไปเยือนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับนี่คือโปรแกรมเอาที่แบบว่า5นัดพอนะครับทีนี้เข้าสู่การพรีวิวเกมนะครับการที่ถึงแม้ว่าจะเป็นเกมการกุศลนะบางครั้งเขาก็ใส่กันหนักเหมือนกันนะเพราะว่ามันถือแชมป์เหมือนกันไงคอมมูนิตี้ชิลเป็นแชมป์การกุศลแต่แชมป์ก็คือแชมป แน่นอนครับแมนซิตี้เองเนี่ยนะครับเขาก็ต้องการที่จะเก็บชัยต้องการที่จะมีแชมป์ติดมือประถมมาเลิกแต่อย่างไรก็ตามนะครับฟุตบอลของอาร์ซนอนเนี่ยในฤดูกาลนี้แข็งแกร่งมากขึ้นเป๊ปก็เพิ่งพูดไปเมื่อกี้ถ้านับกันที่การอุ่นเครื่องนะครับอาร์ซิอนอุ่นมาทั้งหมด6นัดนะชนะ3เสมอ2แพ้1 3นัดหลังสุดแพ้ปุ๊บชนะ2นัดรวดเลยนั่นคือฟอร์มดี ในขณะที่แมนซิตี้ได้อุ่นเครื่องแค่3นัดชนะสองแล้วก็เพิ่งมาแพ้ล่าสุดทีนี้แมนซิตี้เองเนี่ยนะครับต้องเจอกับกาเบรียลฮซุสไหมฮซุสบาดเจ็บบาดเจ็บนะครับแต่ต้องลาด2สัปดาห์แรก2 3สสัปดาห์แรกในขณะที่อา,อาร์เซนอลเนี่ยก็จะไม่มีซินเชนโก้นะครับแล้วก็โมฮัมเหม็ดเอนนีนี่นะครับลิสเนลเซนแล้วก็โลกองกานี่จะไม่ไม่ได้ลงหรอก บลูการก็เจ็บข้อเท้าก็จะเหลือเอนเคเทียบุคโยสกาเนี่ยก็น่าจะกลับมาในสัปดาห์นี้แหละนะครับดังนั้นนะครับมาซิตี้เองอะ่ะตอนนี้เท่าที่ดูอะ่ะเควินเดบรอยเนี่ยก็ยังไม่ฟื้นจากการบาดเจ็บแฮมสติงนะครับยังไม่ฟื้นนะนาธานอาเกก็ก็ฟิตอยู่นะครับยอสโกกาดิโอน่าจะได้ลงในเกมน,นี้เลยคาดว่านะครับเรามาดูไล์อัพนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงนะครับที่คาดว่าจะลงสนามนะครับก็เดี๋ยวยอสโกเนี่ยผม ผมดูจากไลน์อัพตรงนี้เขาบอกว่าอาจจะยังไม่ให้ลงนะอาจจะยังไม่ให้ลงแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะส่งลงนะส่วนตัวของผมนะแต่ว่าอาคันจิเขาเขาฟอร์บพร้อมกว่านะครับเรามาดูไลน์อัพนะครับเซเว่นพูลลินตัวจริงนะครับที่คาดว่าจะลงสนามของแมนซิตี้นะครับผู้รักษาประตูนะครับจะเป็นเอเดนสันนะครับกองหลังก็จะเป็นวอลเกอร์ดีอาร์สอาคันจินะครับแล้วก็จอห์นสโตนนะครับมิฟิลฮอนิกบอลนะครับก็จะเป็นโรดี้นะครับอ่าเบเนโดซีบา จับคู่กับมาเตโอโควาสิกนะครับสามประสานในลูกก็จะเป็นแจ็คกิลิสฟิลโฟเดนและหน้าเป้าเป็นเอริงฮาลันนะครับส่วนอาร์เซนอลผมขอแยกอ่านชื่อเอานะอาร์เซนอลก็ใช้แลมสเดลอากองหลังก็จะเป็นทิมเบิลซาริบากาบกาเรียกาเวียมาาเอสนะครับโทมิยาสึเล่นฝั่งซ้ายนะแล้วก็มาติโออุกาดนะครับเป็นโฮลิงบอนนะครับเอาเขอาไปนะครับดีแคร์ไรด์เป็นโฮลิงบอนนะครับสองตัวลุกก็จะเป็นปาเต้กับอ่าโอเดนกาด แต่ไม่แน่นะปาร์ตี้อาจจะมาเป็นโฮดดิ้งบอลแทนไลท์เอาไลท์ไปบุกนะครับสามประสานในลูกของอาร์เซนอลก็จะเป็นบุคยุสซาก้าเอดีเอนเคเทียแล้วก็มาตินารีนะครับโอ้ตัดเงี้ยสูสีเลยนะครับมากันที่การทํานายผลครับสนักข่าวต่างประเทศนะครับก็ทํานายผลการแข่งขันของคู่นี้ไว้ว่าสมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะเอาชนะในเกมการคูศลนนะครับ2ประตูต่อหนึ่งเหนืออาร์เซนอลนะครับอีกครั้งนะครับ สำนักข่าวต่างประเทศนะครับก็ทำนายผลไว้ว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะเอาชนะอาร์เซนอลได้2ประตูต่อ1ในเกมการกุศสครั้งนี้นะครับก็แจ้งให้กับแฟนแมนซิตี้ทราบประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในค่มมคืนนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับก็น่าสนใจมากๆนะครับเป๊ปกัเดียล่าก็ยืนยันนะครับว่าการเสริมทัพของ แมนซิตี้นี่ไม่ง่ายเลยเพราะเจอแต่ดิวโก่งราคาล้วนๆนะครับซื้อแพงกว่าชาวบ้านเขา10-20ล้านปอนด์นะครับแก้ปัญหานี้ไม่ได้เพราะรวยไงทำไงได้อะส่วนยอสโกกาดิโอนะครับก็จะสวมเสือเ้อหมายเลขยิบสี่นะครับเซ็สนสัญญา5ปีเป็นนักเตะกองหลังที่มีค่าตัวเป็นอันดับ2ต่อจากเฮดี้แมกไกว์นะครับส่วนจอร์สตูนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยน,นะครับว่าสิ่งที่เดวิดซีบาเนมอบให้กับเขา ก็คือการคว้าแชมป์ของทีมชาติสเปนว่าต้องทำอย่างไรเป็นเป็นสมุดเล่มเล็กๆอะนะครับส่วนเปเรโซิวานะครับก็มีโอกาสที่จะย้ายทีมออกไปไป,ไปอยู่กับบาร์เซโลนาเดี๋ยวรอดูค่ำคืนนี้นะครับส่วนเปปกัลเดียลานะครับก็ต้องการเซ็นสัญญากับฟอร์เรนเวิร์สนะครับซึ่งค่าตัวในการฉีกสัญญาโอ้โห88ล้านปอนด์เปปนี่ก็บ่นเหมือนกันนะครับว่าอาร์เซนอลเนี่ยไปอีกระดับหนึ่งนะเขากำลังจะเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับ ก็เกมการกุศลนะครับเขาแข่งกี่โมงอะสี่ทุ่มนะครับพรุ่งนี้4ี่ทุ่มนะครับ FA Community Shield นะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับส่วนไลน์อัพนะครับเอาใครลงพรุ่งนี้ยอสโกเนี่ยเขาบอกว่าจะเอาลงอะแต่ว่ายังไม่แน่นะครับกองเอา,เอา,เอาไล์อัพของแมนซิตี้ก่อนเอเดสันวอลเกอร์ดีอาร์สอาคันจิจอห์นสโตนฮอนิงบอลก็จะเป็นโรดดี้กองกลางก็จะเป็นเบเนโรซิบากับโควาซิต สามภาษาในลูกก็จะเป็นโฟเดสกิลิสแล้วก็ฮาลันนะครับทำนายผลแมนซิตี้จะชนะอาร์เซนอลสประตูต่อหนนะครับวันนี้เรื่องราของแมนซิตี้จัดให้ก่อนนะครับไม่ได้จัดมานานมากจริงๆนะครับต้องขอภายแฟนแมนซิตี้ด้วยนะครับจะพยายามจัดให้นะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ทั้งหมดในค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์สวนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ